ันนะคะจะมาสอนเพื่อนๆนะคะนี่เลยนะคะแม่ขวัญลองนะคะทดลองดาวล้อมเดือนที่มีอยู่ที่บ้านนะคะเอามากราฟกับกระบองเพชรนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมานี้ค่ะลูกออกมาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยนะคะนี่ที่ทำสำเร็จเลยนะคะเดี๋ยวแม่ขวัญจะมาสอนวิธีการทำนะคะมาดูด้วยกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะเอาตอกของแก้วมังกรนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะเอามาชำไว้หรือยังไงก็ได้นะคะเอามาชำไว้หรือจะตอกไปเลยก็ได้นี่แม่ขวัญเอาชำไว้ก่อนนะคะแม่ขวัญก็จะแบ่งเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ชำไว้นะคะนี่แล้วก็ก่อนจะทำเราก็จะมาตัดเอาหนามออกก่อนนะคะหนามเล็กๆนี้ค่ะหรือไม่เอาออกก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่แม่ขวัญสะดวกเอาออกนะคะนี่นะคะนี่จะมากาสองอันติดกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะเราก็จะปาดด้านบนก่อนนะคะปาดด้านบนทิ้งนะคะปาดทิ้งทั้งสองอันเลยนะคะปาดทิ้งทั้งสองอันเลยเพื่อเปิดเซลล์นะคะเปิดเซลล์ให้เขานะคะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวแม่ขวัญจะทำติดสองลูกนะคะติดกันแล้วก็นี่เลยนะคะแม่ขวัญจะทิ้งแกนกลางไว้นะคะไว้เสียบนะคะนี่แล้วก็จะตัดเฉียงเฉียงนะคะเดี๋ยวอ๋อแล้วก็จะเก็บแกนกลางไว้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะมีแกนกลางนี้นี่เห็นไหมคะขวัญจะเก็บไว้นะคะเขาแบบเพื่อความชัวร์นะคะแล้วต่อก็จะได้สนิทนะคะไม่ร่วงหลุดง่ายนะคะขวัญใช้วิธีนี้นะคะนี่ก็ทำเหมือนกันค่ะนี่ก็ทำเหมือนกันเลยนี่นะคะทำเหมือนกันเลยอันนี้นะคะชอบเสียงมากเสียงน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะใช่น่าจะได้ทุกสายพันธุ์นะคะแล้วก็นี่นะคะทำนี้นะคะนี่แม่ขวัญลองกับแคคตัสดาวล้อมเดือนนะคะดาวล้อมเดือนเพราะว่าที่บ้านมีเยอะนะคะก็จะใช้ดาวล้อมเดือนเนี่ยนะทำแล้วก็นี่เลยนะคะเอาอันนี้ดีกว่านะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้นะคะแม่ขวัญจะมาตัดเลยนะคะตัดนี่นะคะตรงนี้กับเอาประมาณนี้นะคะขึ้นเลยนะคะก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดนี่ด้วยขนาดตามชอบใจนะคะนี่แม่ขวัญก็จะทำเป็นรูตรงนี้เลยตรงกลางนะคะทำเป็นกากบาทแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะเสียบลงไปเลยนี่นะคะนี่คือวิธีการของแม่ขวัญนะคะนะคะเสียบลงไปเลยเอามาเสียบลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็จะได้เหมือนกันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะทำวิธีเดียวกันนะคะนะคะแล้วก็ตัดตัวนี้ทิ้งนะคะตัดตรงนี้เลยนะคะตัดแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะจิ้มตรงนี้นะคะให้เป็นโฮลนะคะเป็นรู
ดูแล้วก็กดลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เรียบร้อยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวค่ะแต่ว่าถ้าจะอันนี้สก็อตเทปก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องใช้สก็อตเทปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเอาความชัวร์นะคะกลัวหลุดเอาสก็อตเทปนี่นะคะปิดไว้ปิดไว้ทางหัวนะคะปิดไว้อย่างนี้เลยนะคะปิดไว้อย่างนี้นะคะกันหลุดหลุดลงมานะคะการเขาขยับนี่นะคะเอาปิดไว้นะคะทิ้งไว้นะคะสิบประมาณ5วันนะคะ5วันแล้วค่อยมาปิดนะคะทำยากไหมอย่างนี้เลยนี่ต้นผู้เป็ดนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอยู่5วัน5วันแล้วก็มาแกะออกนะคะเอาเทปที่พันไว้นะคะแล้วเขาก็จะติดกันแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะกันแล้วเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะได้ส่วนการเข้าใจอันนี้เราก็เดี๋ยวรอเราปล่อยทิ้งไว้แห้งๆนะคะแห้งแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกได้นะไปชำได้ต่อโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องพีเลชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ฝันทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆนะคะนี่เลยนะคะเอาไปทำลองเล่นกันหนูนะคะที่บ้านนะคะดาวล้อมเดือนนะคะเดี๋ยวจะแท้ๆอย่างอื่นก็ได้นะคะวิธีกราฟง่ายๆนะคะสไตล์แม่ฝันนะคะ